สนับสนุนโดย f i s h e r m a n f r i e n d ช h e r r รหอม,เ,เ,มเข้มสดชื่นจากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันด็อกเตอรจิววิกฤตภาพลักษณ์ผู้พิทักษ์สันติราชตำรวจเราละออกเยอะขึ้นทุกวันเขาละออกเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาเขา,าไม่ได้ส่วนแบ่งวันนี้ผมไม่ได้เป็นผมตรอ แต่ถามว่าถ้าผมเป็นเบอร์หนึ่งผมเชื่อแน่นอนตำรวจสายโจรทำไมเยอะการเป็นตำรวจมือนม,นมันมีเส้นแบ่งถ้าเมื่อไหร่คุณเลยเส้นแบ่งคุณก็ขายเป็นโจรเรือชัดๆกับพิกจุกพลต้องเเอกสุรเชษหักาพานรองผอตรเราต้องรองให้ตำรวจชั่วตายให้หมดเองแหละพบก,กับพิธีกรในรายการดอกเตอร์ผัวนาฏคุณบลินในเคลียชัด สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับเคลียรชัดๆในทุกช่องทางของเรานะครับแน่นอนในหน้าจอของทาง WorkPoint นะครับแล้วก็ในแถบสีเหลืองขึ้นอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลนะครับเราสามารถติดตามไปด้วยกันกับการเคลียชัดๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนแรงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเต็มหมดแล้วเราก็พยายามเคลีย์ในทุกประเด็นให้ชัดเจนที่สุดโดยไม่ตัดสินกันนะครับแต่เอาความจริงมาคลี่ให้คุณผู้ชมได้ดูในรายละเอียดและหลากหลายนะครับจากทุกๆมุม ให้รอบด้านที่สุดนะครับตน้งแต่ในใๆๆเรื่องที่เกิดขึ้นครับสิ่งหนึ่งซึ่งจะมองว่าเป็นต้นทางที่ที่ผ่านมาคงต้องยอมรับครับว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าต้นทางนี้มีปัญหานะครับจะเรียกว่าอยู่ในภาวะวิกฤตศรัทธาหรือความน่าเชื่อถืออย่างหนักหน่วงก็ได้ของกระบวนการยุติธรรมไทยต้นทางของกระบวนการยุติธรรมไทยที่ว่านั้นก็คือ เรื่องของความมั่นใจในตำรวจหรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั่นเองประเด็นนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและคงต้องยอมรับกันนะครับอย่างแรกเลยผมขอชื่นชมก่อนนะครับที่วันนี้ท่านแขกรับเชิญของเราเนี่ยได้ให้เกียรติมานั่งอยู่ตรงนี้และเราบอกประเด็นล่วงหน้าด้วยวเราจะคุยประเด็นนี้และท่านพร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราเคลียร์ชัดๆกับ วิกฤตภาพลักษณ์ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของเราพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้พิชารารตำรวจแห่งชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมะนะครับนี่ครับท่านรู้ท่านสัมผัสได้ครับระดับไหนถึงปัญหาภาพลักษณ์กลวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีกับตํารวจไทยตอนนี้เอาจริงๆครับวันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าว่าในส่วนของปัญหาของตํารวจนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ ผมเองเนี่ยเป็นผู้บัญชาในระดับบริหารนะครับวันนี้มันก็ถึงขั้นอยู่ในขั้นวิกฤตมากนะครับแล้วก็เสื่อมลงไปทุกขณะนะครับแต่ส่วนนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าวันนี้โลกมันมันเปลี่ยนนะครับมันมีโซเชียลมีเดียมีออนไลน์มีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับน่าทำให้จะไปปกปิดปิดบังแบบสมัยก่อนมันทำไม่ได้ผมผมถามท่านตรงๆเลยนะมันแย่แบบนี้มาตลอด แต่เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนหรือมันพึ่งเลวร้ายขนาดนี้คือวันนี้เน yeah> ี่ยถ้าถามว่าม claro ันจะแย่หนักแบบนี้เนี่ยมันคงไม่ถึงขนาดนี้นะครับแปลว่าท่านยอมรับว่าตอนนี้เลวร้ายที่สุดไหมเลวร้ายสุดตอนนี้มันแย่สุดนะฮะก็ต้องพูดตรงๆอ่ะคืองี้คือวันนี้เราต้องยอมรับแล้วก็ไปแก้ไขนะแต่ถ้าเราไปบอกว่าเอ้ยวันนี้มันไม่แย่อันนี้ก็คือพูดโกหกนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับก่อนแล้วเราต้องไปแก้ไขนะครับ ถามว่าถ้าเรา,เาถ้าเราไปาไปบอกว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้แต่เราต้องดูว่าวันนี้เรา,เาตัวชี้วัดมันไม่ใช่ตัวเราเองไม่ใช่รู่นน้องเราตัวชี้วัดมันคือประชาชนวันนี้ประชาชนเขารู้สึกได้แล้วว่า,าว่าวันนี้มันต้องคือผมต้องเรียนคุณอังน,นตรงว่าตำรวจเรานะครับจะไปจะรูปกี่ครั้งเนี่ยไม่มีประโยชน์มันอยู่ที่มันอยู่ที่การกระทําอยู่ที่คนอยู่ที่การปฏิบัติ นะครับรแปลว่านะอยู่ที่ตัวของตํารวจลายบุคคลหนึ่งก็แล้วมันอยู่ที่คือวันนีเ้เรามีโรงพักทั้งหมดนะครับคุณอันเรามีทั้งหมด8 4โรงพักครับงพักทั้งประเทศตํารวจเนี่ยถ้าจะแก้จริงๆนะครับแก้ไม่ยากหรอกมันต้องแก้ที่โรงพักเพราะคุณอันต้องดูนะครับคุณอันมีเรื่องมีราวเนี่ยญาติมีเรื่องเนี่ยไม่ได้มาที่สำนักงานบุญชาตินะไปโรงพัก อ่าถูก <S <S นะครับถูกไหมครับอ่าถูกต้องวันนี้สมมติว่าบ้านคุณอันอยู่ท้องที่ผมยกตัวอย่างปทุมวันอ่โอเคมีเรื่องต้องไปปทุมวันผมก็ต้องไปต่อนอน,นั้นถูกต้องผู้กับปทุมวันเนี่ยต้องทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ปทุมวันเขามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจนะ <confident S 2> ถามว่าทํายังไงให้มั่นใจนะร้อยเวรนะครับเข้ามาแจ้งความต้องต้องรีบสอบปากคำออกไปดูที่เกิดเหตุครับนะของก็หายฝ่ายสืบสวนต้องออกไปจับคนร้ายให้ได้ในที่ทําแค่เนี้คือ ผมต้องเรียนคุณอานนะงานตำรวจนะมันมีไม่กี่งานงานสืบสวนสอบสวนปราบปรามจราจรมีแค่นี้นะครับใครจะเป็นผบอหน่วยเนี่ยนะครับต้องต้องทาให้ได้ว่าโรงพักทั้งหมด1 4 8 4สี่โรงพักเหมือนคุณอานจะไปค้วยขวางเนี่ยคุณอันต้องต้องคิดแล้วว่าขึ้นโรงพักเนี่ยไม่ต้องฝากเหมือนวันนี้ถ้าคุณอันจะไปสอนอเนี่ยคุณอานต้องคิดแล้วเอ๊ะจะไปแจ้งความจะหาใครฝากดี หมายความว่าแบบเหมือนกับต้องโทรหาคนรู้จักช่วย<ม>หน่อยอได้ไหมเนี่ยกำลังจะไปรู้จักใครที่นี่ไหมถูกครับทำอย่างั้นมันเหมือนเหงานมันจะไม่เดินนะถูกต้องนะฮะคือคือวันนีเ้เราไม่รู้ย่องอื่นเราเราทำโรงพักแนนะครับขึ้นโรงพักต้องไม่ฝากหลายเรื่องที่มันมีข่าวเข้ามาอย่างเช่นว่าไปแจ้งความแล้วครับไม่รับแจ้งความหรือจะรับแจ้งความขอเงินคดีละห้าร้อยพันสองพันอาจจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านยอมรับว่าไม่มีจริงไหม คืออย่างนี้เรื่องเรื่องเ,ออเรื่องเรื่องรับแจ้งความและไม่รับเนี่ยอันนี้มีแน่นอนครับผมยืนยันนะครับนะเพราะว่ามันก็มีเรื่องร้องเรียนมาที่ผมอยู่ตลอดเวลานะครับ,รบแต่ถามว่าคุณอ่านอย่างนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือว่าไปปั๊บเนี่ยพนักง,งานสอบสวนไม่รับคดีอันนี้มีนะครับทีนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยเราบริหาร โรงพักบริหารสายริมหวจเนี่ยคนเป็นผบพตรเนี่ยนะครับต้องกํากับผู้การจังหวัดเรามีผู้การจังหวัดเจสจังหวัดเพราะฉะนั้นในจังหวัดเนี่ยมีสิบโรงพักเพราะฉะนั้นผู้การจังหวัดต้องลงไปคุมคุมกํากับผู้กับให้ได้ครือคือ,คองานตํารวจคุณอ่นานมันแค่โรงพักนะครับมันมันไม่ได้ใหญ่โตก็ใครเดือดร้อนไม่ได้มาแจ้งที่กองกำกับกเ,เขาไปไปโรงพักหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเหมือนคุณอ่านพูดครับ ปัญหาประชาชนคือขึ้นโรงพักแล้วร้อยเวรมารับคดีจะทํายังไงดีฮะนี่ครับวิธีการแก้ปัญหานี่ครับวันนี้หนึ่งนะครับหนึ่งมันก็โวกมาเรื่องเดิมก็คือผู้การผู้กับ,บต้องต้องกากับพนักงานสอบสวนกํากับรองสารวสืบสวนของหายต้องตามนะคนฆ่าต้องจับให้ได้นะครับงานป้องกันต้องเข้มแข็งคือต้องไปกำกับแต่ส่วนที่ต้องเพิ่มมาคืออะไรคุณอันเรื่อนเทคโนโลยีการแจ้งความนะครับวันนี้เราสามารถใช้ ออนไลน์ online, แต่ไม่ใช่แจ้งความทางออนไลน์นะฮะการการจองเวลาภาพสวนทางออนไลน์สมมติว่าคุณอ่านอยู่บ้านคุณอานบอกว่าผมจะมาแจ้งความที่โรงพักปทุมวันนะผมรู้จากร้อยเวยงว่าจะมาร้อยเวยงควงนนี้เราสามารถเช็คาทางออนไลน์ได้เลยนะดูว่าเอ๊ะร้อยเบงคนนี้เขาเข้าเวรวันไหนอ๋อเหมือนกับเจาะเหมือนเหมือนมาหาห,<อ>หมอมาหาหมอใช่คุณไหมครับแล้วแล้วแล้วพอรู้ว่าร้อยเบงนี้เข้าเวรพุ่งีีเช้านัดเก้าโมงนัดเลัดงงยลงนัดลงนัดไม่พอนะครับ ส่งส่งเรื่องราวเบื้องต้นมาก่อนนะฮะมาให้กับร้อยเวรอันอันนี้เป็นดีต้นนะแต่ถามว่าแต่การแจ้งความเนี่ยยังไงตัวต้องมาอยู่ดีเพราะมันต้องสอบปากคำถูกไหมครับนะแต่ว่าเบื้องต้นต้องทาอย่างนี้ประชาชนเขาจะเล่นไม่ต้องมารออันนี้คือคือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยครนะแต่ว่ายังไงก็ตามคุณอันไม่พ้นเรื่องคนนะคือคือในในหลายๆครั้งเวลาปัญหามันมาผลิดอกออกผลหรือหนองมันแตกเนี่ย คนที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนไงแล้วพอไปถามตำรวจหรือโดยเฉพาะตำรวจที่เป็นระดับผู้ใหญ่ขึ้นมาปาก็จะบอกว่าไม่มีหรือไม่เจอเพราะโดยธรรมชาติอาจะไม่ต้องแค่ตำรวจหรอกฮะเจ้านายลงมาตรวจงานพนักง,งานก็จะขยันอะแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติครูจะมาตรวจนักเรียนก็จะนั่งเรียบร้อยอะแน่นอนอ่ามันก็จะเป็นแบบนั้นแต่เวลาประชาชนไปอะแล้วเวลาเจอปุ๊บมันเขาเดือดร้อนแบบจะเป็นจะตายอยู่ตรงนั้นเราทำยังไงดีมันถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แบบ ผมก็ไม่รู้ว่าผมถึงต้องถามท่านไงว่าแล้วจะทำยังไงเพราะมันเป็นปัญหาของคนเดือดร้อนและมันอ่ะคุณผู้ชมถ้าผมให้ยกมือตอนนี้ว่าเราเคยมีปัญหาของความเดือดร้อนแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดตำรวจน่าจะต้องเห็นใจฉันก่อนรเราบางครั้งเรายังแค่ความเห็นใจบางครั้งเรายังรู้สึกเราไม่ได้เลยค,คือคือกูอันงนี้นะครับวันนี้เนี่ยสำคัญเนี่ยอยู่ที่พบตรนะครับ คือพอบตรเนี่ยต้องลงไปทั้งเด็ดขาดนะทั้งให้รางวัลทั้งเด็ดขาดครับคือทั้งให้ทั้งลงโทษทั้งให้คุณให้โทษครับนะครับผู้จการต้องลงไปนะครับผมยกตัวอย่างง่ายตำรวจถ้าทําดีต้องส่งเสริมนะแต่ถ้าทาผิดต้องดำเนินคดีอาญาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่ผู้นําองค์กระการจะทําให้ให้ตำรวจเนี่ยมีจิตใจเยือดรุกลบจิตใจเยือพร้อมบริการนะรวมที่สวัสดิการด้วยนะ สวัสดการผมก็เลยอ่านว่าวันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าวันนี้ตํารวจเราเนี่ยอ,อีกด้านนึ่นะครับก็นั่งคุณสารเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเงินเดือนน้อยอนะสองตำรวจเราลาออกเยอะขึ้นทุกวันถ้าอ่านไปดูตํารวจผมนะครับลาออกเยอะขึ้นทุกวันเขาลาออกเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาก็าไม่ได้ส่วนแบ่ง ไม่ใช่ไม่เป็นไรคือคืออย่างนี้คือที่อะไรที่ที่เราออกเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งปริมาณงานเข้ามากอแล้วก็เงินเดือนเขาน้อยฮะทีนี้ถามว่าคุณอันนี้อ,อวันนี้ถ้าเราเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยตํารวจเราเงินเดือนน้อยมากมนะแต่แต่ถามว่าไอ้ส่วนนี้เป็นเรื่องที่ผู้บัญชาต้องไปดําเนินการครับนะแต่ว่าไอ้เรื่องจิต จบริการหน้าที่เนี่ยเรามีหน้าที่ต้องทําอยู่แล้วแหละนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราตั้งใจสมัครใจมาเป็นตํารวจรมาเป็นพนักง,งานสอบสวนมาเป็นผู้่วกับโรงพักนะครับท,ท่านครับผมถามสักนิดหนึ่งเป็นความรู้แล้วกันนะฮะสามแสนคนถือว่าเป็นจํานวนตํารวจที่มากพอไหมสําหรับประเทศไทยหรือมากไปเอาจริงๆเมื่อเทียบกับประเทศทอื่นถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทียบประชากรไทยนะครับนะถ้าเทียบประชากรไทยวันนี้ถือว่าเราเราขาดแคลนอ๋อยังน้อยไปเหรอฮะน้อยครับน้อยเราขาดแคลนนะครับ คือเขาตอนบอกมาสามแสนคนผมโอ้โหเยอะนักเลยคือวันนี้มันยังไม่ถึงสามแสนแบบเต็มๆนะครับมันแค่สองแสนกว่าครับแต่เอางี้ผมเรียนกุนหันว่าวันนี้พนักงานสอบสวนเรานะครับเนี่ยผมเพิ่งดูตัวเลขจากการประชุมเมื่อเมื่อเย็นนี้เองก่อนจะมาเนี่ยนะครับครับวันนี้พนักงานสอบสวนนะครับเราขาดพนักงานสอบสวนอีกหกพันห้าหกพันห้าร้อยกว่าคนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะไม่งั้นมันคดีมันไม่เดินหน้าไงครับคุนหานครับวันนี้คุนหานเรามีพนักงานสอบสวนเท่าไรเท่าไหร่ครับหมื่นสองพัน นะฮะทีนี้คุณอั๋นดูนะครับหมื่นสองพันเนี่ยถ้าเทียบกับประชากรและปริมาณคดีเนี่ยวันนี้มันเยอะมากนะครับทีนี้ผมเองที่ผมเรียนคุณอั๋นอย่างนี้เพราะว่าผมเนี่ยผ่านการเป็นผู้อภสวนมาก่อนผ่านการเป็นผู้กับโรงพักมาก่อนเราเราเราเป็นผู้ปฏิบัติมาก่อนเพราะนั้นผมเข้าใจแต่ว่าวันนี้การจะเพิ่มให้ให้ครบหกพันเนี่ยคือไม่ต้องถึงหกพันคุณอั๋นเพิ่มได้แค่สามพันเนี่ยถือว่าแจวแล้ว ถจริงจริงมันมีตำแหน่งว่างไหมหรือตำแหน่งว่างก็ไม่มีหรือมีตำแหน่งว่างแต่ไม่มีคนสมัครไม่มันมีตำแหน่งว่างแต่แต่ไม่มีงบอ๋มมีตำแหน่งแต่ไม่มีงบไม่มีงบคือไม่มีเงินเดือนให้างหรอยังไม่มีเงินมีงบประมาณจากรัฐมาอ๋อวางใจไหมครับอ่านั่นกระสวดหนึ่งอ่านะครับเนี่ยผมนึกเรียกว่าอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของพบตรถูกไหมครับที่จะต้องเพิ่มกำลังพลให้มากนะครับคือคือคือถามว่าเราเพิ่มด้วยอีกคู่ก็นานก็คือ ที่มีอยู่ถึงแม้ว่าน้อยขายแคลนเราก็ต้องไปไปสร้างขวัญกำลังใจให้เขาให้เขามีจิตที่บริการ,ร,รและแก้ไขปัญหาอ,อันนั้นเป็นส่วนว่าโอเคให้ขวัญกําลังใจให้คุณให้รางวัลแต่ไอ้ตรงให้โทษเนี่ยมันจําเป็นเหมือนกันเพราะหลายอันชัดอย่างเช่นคดีของป้ากบหรือป้าัวพัน์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่ผมคิดว่าทั้งประเทศเห็นกันอยู่ว่ามันมีการพูดออกมาว่าลุงเปียกเนี่ยสามีป้าัวป้ากบเนี่ย ถูกบังคับให้สารภาพและเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติสรุปคดีไปทั้งที่ไม่ตรวจสอบหลักฐานกล้องวงจรปิดนะครับมีเรื่องที่ดูเหมือนว่าน่าจะเข้าข่ายเ,เรื่องของพรบอุ้มหายคล้ายๆว่าคุมหัวเล่นๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเรื่องล้อเล่นทรมานทำร้ายกันในระดับมากหรือน้อยเอาว่ากันไปตามเกณฑ์แต่มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วลุงเปียกกลายเป็นแพะที่เข้าไปอยู่ในคุกแม้จะแค่คืนเดียวก็ตาม ในกรณีแบบนี้มีการลงโทษนะครับเพราะในที่สุดเราจะดิ้นคำหนึ่งบ่อยมากคือคำว่าเด้งเด้งห้าเสือเด้งนู่นเด้งนั่นเด้งนี่เด้งไม่ใช่การลงโทษไหมครับอันนี้ผมเรียนคุณอ่านนะครับในนัคดีนี้ผมลงไปเองนะครับคืออย่างนี้ความริงแล้วโดยโดยหน้างานผมเนี่ยผมไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องการสืบสวนสอบสวนครับคุณเรื่องความมั่นคงนะแต่ว่าด้วยความที่คุณการชบลังเนี่ยเขามาหาผม เมื่อผมรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยผมก็ลงไปดูใช่ไหมฮะเมื่อคุณกันเขาไวเนื้อเชื่อใจเขาก็มาร้องเรียนที่ผมที่เขามาร้องเรียนผมเขาร้องเรียนผมว่าเขาติดต่อผู้กับโรงพักก็ไม่ได้ติดต่อผู้การจังหวัดก็ไม่ได้คุณกันยังติดต่อไม่ได้เลยใช่นี่ยขนาดเป็นคุณกันแล้วนะเขาเขามาหาผมอย่างนี้นะฮะทีนี้ทีนี้ผมรับเรื่องเขาวันอาทิตย์วันจันทร์ผมก็ลงไปสาแก้วเลยนะฮะเพราะเพราะว่าผมก็อยากจะให้งานมันจบ ให้เสร็จรให้ความเป็นธรรมมันเกิดนะฮะทีนี้พอผมลงไปไล่คดีสิ่งที่ผมพบาตามเนื้อผ้านะฮะก็ผมก็พบได้ว่านะฮะคือผู้ต้องหาใช้จริงไม่ใช่ลุงเปียกใช่นะลุงเปียกเนี่ยก็คือ,อผมไปคลี่คลายคดีจนกระทั่งความจริงปรากฏอันนี้นะผมเริ่มนี่ก่อนผมไปพบว่า,าลุงเปียกเนี่ยนะฮะถูกเอาตัวเข้าเรือนจำะนะทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้ต้งหา แล้วบุญลุงหาตัวจริงก็คือกลุ่มแก๊งรูดตำรวจอ่นะมีห้าคนซึ่งจับไปหมดแล้วแต่นี้พอไล่ต่อไปอ่พอผมกลับมาครับเอก็เกิดมีนักข่าวส่งเทปบันทึกเสียงมาให้ผมว่ามีรองผู้กับยอมรับว่ามีการคุมถุงมีอะไรต่างใช่ไหมผมก็ย้อนกลับอีกคราวนี้แต่แต่ก่อนแต่ลงไปครั้งแรกผมก็ตำหนิผู้การผู้กับละะว่าว่าคุณเป็นผู้การไปผู้กับเนี่ยนะฮะ ถ้าคุณทําให้เขาเชื่อมั่นมั่นใจเนี่ยเขาไม่ต้องมาหาผมที่กรุงเทพอเพราะว่าทุกอย่างต้องจบในจังหวัดครันะฮะทีนี้ผมผมขอสั้นๆนะถ้าผมเจอหน้าผู้การผู้กํากับถ้าผมเป็นครับท่านรองผมจะถามคำถามแรกเลยไปไหนมาทําไมติดต่อไม่ได้ได้ถามไหมฮะผมถามเขาตอบว่าอะไรฮะผมตาหนิไปเยอะนะเขาตอบว่าทําไมทําไมถึงติดต่อไม่ได้คืออย่างนี้ทักทราบคือเขาไม่ได้บอกเหตุผลหรอกนะแต่ว่าประเด็นหลักก็คือ การแก้ปัญหาของผู้กับเนี่ยแก้ปัญหาโดยการหนีความจริงหนีหนีนักข่าวหนีนักข่าวหน,าหนีนักข่าวหนีความจริงถูกไหมฮะซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้กับเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเราต้องตอบความจริงให้ชัดเจนนะถึงผมเรียนตรงนะครับถึงแม้ว่าเราจับผิดตัวแต่ถ้าเราจับผิดตัวด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อะเช่นเราไลา่ไป็นหฐานเอ้ยมันเกิดอย่างนี้เราต้องตอบไปเขาเขารู้ว่า เรากระทาไปโดยเราเราไม่ได้เจตนาไปบิดเบือนอถูกไหมครับ,รบนี่นะฮะแต่ยิ่งไม่ตอบตยิ่งไปที่สงสัยยิ่งหนียิ่งเป็นที่สงสัยข้อถึงต้องไปหาผมที่กรุงเทพครับนะผมผมก็ไม่อยากไปบอกว่าผมผมตําหนิไปเยอะอมผมผมอัดไปเยอะนะฮะทีนี้ต่อผมก็ย้อนกลับไปรอบหนึ่งก็บอกว่าผมก็ไปไล่แล้วอวันนี้สิ่งหนึ่งนะครับอที่ต้องมีกีโดยชัดเจนคือตํารวจผมก็สอบปากคำลุงเปี้ย ตำรวจที่ซ้อมนะต้องผิดแน่นอนเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดนะที่บังคับไม่ถออเสื้อหรือคุมถุงถึงแม้ว่าจะบอกว่าคุมถุงนะครับถึงแม้ว่าจะให้ลุงเบีย้ยมาคุมเองแล้วมันไม่ถึงกับปิดหน้าแบบมงครสวรรค์ก็ตามแต่เราอย่าลืมว่าประชาชนเขาไม่ใช่เพื่อเล่นนะครับนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะบอกว่าจะใช้จีตวิทยาในการไปกดดันเขานะก็ตามเนี่ยนะครับเหล่านี้วันนี้เรามีพรบ ป้องกันและปราบปรามการทรมานแล้วหรือที่บ้านรือวัตุอุ้มหายมันทําไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตำรวจแน่นอนนะครับจากพยานาานมันต้องผิด2เรื่องนะหนึ่งความผิดฐานหนึ่งห้เจสองความผิดตามพรบอุ้มหายนะครับนะส่วนรองผู้กับที่มีคลิปเสียงผมขอไม่เอ่ยชื่อนะรองผู้กับเขายอมรับอยู่แล้วว่าเขารู้นะว่ามีการเอาถุงมาเอาถุงมาให้ลุงคลุมเพราะฉะนั้นเมื่อรองผู้กับเป็นผู้ชารู้รู้แล้วแล้วไม่ทําอะไร อย่างนี้ร้องกลับก็ผิดเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดด้วยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คืออำนาจในการลงทันลูกน้อยจังหวัดเปนมำนาาของผู้การของผู้บัญชาการนะรองผออย่างผมนั้นอยู่ส่วนการจะไม่มีอำนาจแต่ผมสั่งในนโยบายน้นลงไปได้แต่เขามีสิทธิ์ไม่ทําตามที่สั่งก็ตรงนี้เมื่อเราสั่งแล้วเขาไม่ทําแต่ผมก็บอกไปแล้วว่าวันนี้ถ้าผู้การผู้จัดการไม่ทํานะครับนะผู้การผู้จัดการเนี่ยจะไปมองหน้าสังคมยังไงจะไปมองหน้าประชาชนในพื้นที่ยังไง จะทําให้ประชาชนในพื้นที่เขาเชื่อมั่นยังไงครับสุดท้ายท้ายสุดคุณกณันก็ไปดส s i ครับตอนนี้ดีเสไอรับเป็นคดีพิเศษแล้วแต่ว่าในหน้าที่ในส่วนของผมเนี่ยผมไปไล่คดีย้อนหลังทั้งหมดนะว่าเด็กกลุ่มนี้ก่อคดีไว้เท่าไหร่อ่ะแล้วก็เหมือนว่ามีคนบอกว่าก่อคดีไว้ส่วนใหญ่คดีอุกชะกันด้วยแบกคดีแต่ไม่รับแจ้งความคดีที่ผ่านมามีหลายอันที่เป็นแบบนั้นด้วยถูกต้องครับก็นี่เองฮะก็มันก็บกมาเรื่องเดิมคือเหตุเกิดชาวบ้านมาแจ้งไม่รับแจ้งความครับถูกไหมครับ ผมก็สั่งผู้การสั่งผู้จัดการก็ต้องไปลงทันย้อนหลังถูกไหมครับแต่ว่าโดยหน้าที่ของผมผมไปไล่คดีออกไม้จับแจ้งข้อหาเพิ่มดำเนินคดีทั้งหมดมวันนี้เด็กทั้งหมด5คนเนี่ยแปลคดีเนี่ยผมแจ้งข้อหาเพิ่มไปเสร็จหมดแล้วครับนะครับทีนี้เด็กทั้งหมด5คนเนี่ยวันนี้ก็ต้องอยู่ในสารบริษยา่น้อย3าถึงสปีแล้วถ้าผู้การหรือผู้บังคับบัญชาณจุดนั้นเห็นว่าลูกน้องตัวเองผิดแต่ไม่ดำเนินคดี ผิดทั้งลูกน้องและผิดทั้งผู้การไหมเพราะฉะนั้นเอาเรื่องผู้การได้ไหมที่เห็นว่าผิดแต่วางเฉยหรือปล่อยเฉยท,ทั้งทั้งที่เห็นว่าผิดอันนี้ละเว้นหรือเปล่ากับอีกอันหนึ่งถ้าประชาชนขึ้นไปถึงสอนอแล้วเขาไม่รับแจ้งความผมประชาชนทุกคนต้องโทรหาคุณกันจอมพลังหรือคุณเอกสายไหมหรือไม่สามารถมีใครสามารถโทรหัลอกโจกได้ทุกคน เราจะทำยังไงเดี๋ยวกลับมาฟังคำตอบในเคลียร์ชัดชช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ Logitech G ตังง้งยี่ห้ Superstore R.S.S Construction and Engineering m อ็มวีมอลห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อกลับมาอยู่กับเคลียร์ชัดๆนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนของเรานะครับในปัญหาใหญ่เช่นกันนะครับที่โอ้ผมอยากจะบอกว่าคนจํานวนไม่น้อยมีปัญหาแบบนี้เยอะมากแล้วใช้เวลาประกฏท,ทั้งชีวิตนะยังหาทางแก้ไม่ได้เลยกับเรื่องผมบางผมร่วงแสกว่างสารพัดผมแหว่งอ่ะเธอคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับ สวัสดีคุณอุครับสวัสดีค่ะครับใช่เลยปัญหาใหญ่บางคนบอกตั้งแต่ปีที่แล้วยังแก้ไม่ได้ฟังดีๆเลยผมร่วงไหมผมบางหรือเปล่ามองแล้วแสกว้างไม่มั่นใจหรือบางคนบอกคุณอุ้อีกนิดหนึ่งหัวจะร้านแล้วฟังดีๆมีวิธีแก้ภายในสามิธีนี่คุณผมแน่นมากเลยนะแล้วคุณทําสีผมด้วยแล้วคุณก็ออกทีวีวันเว้นทุกวันสนผมแข็งแรงคือกล้ากระชากอะพี่อั๋นแต่ตัวเองอะต้องบอกว่าก่อนจะมีวันนี้เคยมีปัญหาผมร่วงแล้วเครียดถึงขั้นไปหาหมอหนึ่งคือพอลูก ฮอร์โมนมันเปลี่ยนแล้วก็เครียดผมร่วงอ่ะพี่อ่านจาก10เส้นเอามา20เส้นหลังหลังสะผมเฮ้ยทําไมนะ้ําไม่ไหลท่อตันเปล่าเลยคุณผู้ชมผมกองเป็นกระจุกจนเราอยากเอาไอ้กองนั้น,น,นมาแปะไว้ที่หัวเลย <c oughs> มันพอหลังจากนั้นอ่ะอู้ตื่นมาไม่ได้ส่องหน้านะส่องกระจกส่องหัวโอ้โ oh, หแสกกว้างเอานิ้ววางอ่ะยังเห็นพื้นที่แสกแล้วมันก็กินลึกๆเข้าไปเรื่อยๆทํายังไงข่าวเป็นทางเลยนะจริงๆ, <c oughs> ๆแล้วหลังโควิดพี่อ่านอู้ไม่กล้าไหว้ใครแบบแบบสุภาพนะอู้ไหว้แค่ได้สวัสดีค่ะตรงเนี้ย ว่ายอดเหมือนคอร์ล็อก จริงตรงนี้คุณผู้ชมมันเป็นไข่ดาวแล้วมันเป็นผู้หญิงไงคุณผู้ชมพอหัวตรงนี้มันบางมันล้านมันไม่มั่นใจอะ่ะก็เราก็เริ่มแก้เปลี่ยนยาสระผมเป็นสิบมีลห้อไม่ดีขึ้นหาหมอหมดอีกหลายหมื่นก็ยังไม่ดีขึ้นอ่ะไปลองทรีตเมนต์สมุนไพรไปหมกักดูซิเพื่อนแนะนํา<ๆ>ก็ไม่ดีขึ้นกําลังจะแบบเออปล่อยมันตามยถาก,กรรมไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขารีวิวเรื่องตัวเองใน Facebook ชื่อคุณก๊อฟผู้ชายคนนี้ผมร่วงผมบางคืออายุยังไม่เยอะนะคุณผู้ชมผมเขาร่วงจนหัวจะล้านแล้วเขา ไม่ออกไปไหนนอกจากไปทํางานทําอะไรบ้างกินยาปลูกผมผมไม่ขึ้นยังเสื่อมสมรรถภาพทางเพศต้องหยุดนะคุณผู้ชม อ่ะทีนี้ไปปลูกผมเก็บเงินก้อนหนึ่งสามแสนกว่า oh. ผมก็ไม่ขึ้นนะพี่อัน uh. ช้ำใจนะแต่ณนะปัจจุบันอยากให้คุณผู้ชมดูคุณกอ๊อฟผมดกผมดําผมหนาคือเขาแสกทรงไหนก็มั่นใจเพราะผมขึ้นผมมันดีอะมันดูเด็กอะพี่อันมันดูวัยรุ่นอนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากวุ่นวายแค่ใช้ขวดนี้ดิออนทอร์สเปร์แค่ฉีด สามอาทิตย์รู้เรื่องแล้วดังมากในทิกต o k ในโซเชียลคือขายดีมากทีนี้ก็ไปเซิร์ชดูเจอพี่ปอปุญญวีใช้เหมือนกัน oh, อ๋อเอเราก็สายตรงพี่ปอใช้แล้วเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อย <c oughs> i, อเฮ้ยอูแกมันดีว่ะใช้แล้วผมมันไม่ค่อยร่วง <c oughs> ผมเดิมที่มีอยู่แล้วมันก็แข็งแรง <c oughs> แล้วมันมาจากธรรมชาติแกลองสิพี่ใช้แล้วพี่โอเคพี่อั๋นพี่ปอพูดแบบนี้ไม่ลองไงไหวใช้ง่ายคุณผู้ชมใช้คือคุณสระผมเสร็จซับหมาดๆแล้วฉีดและเช้ากับเย็น ผมแห้งๆอย่างเงี้ยฉีดเลยอู้ทำให้ดูคุณผู้ชมอ๋อแปลว่าระหว่างวันก็เติมได้ไปเรื่อยเติมได้เ,เพราะอะไรกลิ่นมันไม่แก่แล้วมันไม่แฉะฉีดๆแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชมนวด นวด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 ให้มันซึมเข้าหนังศีรษะให้มันถึงอ่ะไม่ติดอย่ที่ผมถูกต้องสิ่งที่อุ้ทำได้บ่อยคืออะไรหนึ่งกลิ่นไม่แก่มันกลิ่นธรรมชาติหอมอ่อนๆแล้วสองคือช่วยในเรื่องหนังศีรษะหนังศีรษะไม่แห้งจนเกินไปไม่มันจนเกินไปและไม่เกิดรังแคล้วใช้ลมันเหนอะหนะไหมไม่มีพี่อ่านระหว่างวันคือไม่มีเลยแล้วเนี่ยอุคือสเปรย์ผมมาบ้างม้วนผมไม่ไม่เกิดปัญหาใดๆคุณผู้ชมอ่ะเราก็ใช้ไปสามอาทิตย์คุณผู้ชมเชื่อไหมหวีผมอ่ะผมไม่ค่อยติดหวีเอาแล้วตามพื้นห้องกวาดก แต่ฝุ่นไม่เจอผมอันนี้มันคือความดีใจไม่เกินสามอาทิตย์ผมมันเริ่มขึ้นแสกมันแน่นอ,อยากให้คุณผู้ชมดูนิดนึงตรงเนี้ยพี่อัน๋นม,มันยาวจนจะเป็นส่วนหนึ่งของผมแล้วคุณผู้ชมลองดูเนี่ย ยาวแบบนี้เลยแล้วผมมันยาวไวขึ้นซึ่งตรงนั้นจริงๆมันเคยเป็นลูกผมมาก่อนแล้วป็คนไม่มีไงมันเคยหัวแว่งเอาง่ายพี่อ่านเนี่ยคุณผู้ชมอุบอกเลยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติตัวแรกเลยเป็นแซนด์บูดมีซิงค์ด้วยมีไบโอตินด้วยช่วยอะไรกระตุ้นการเกิดของรากผมคุณผู้ชมฟังอุนะผมคุณน่ะจะขึ้นไม่ขึ้นมันอยู่ที่รากถ้ามันไปกระตุ้นมันดูแลจากรากมันขึ้นแน่นอนแล้วตัวเนี้ยอุกล้าพูดว่าเหมือนเป็นสเต็มเซลล์ที่อ่านที่ไปเติมที่หนังศีรษะเพราะฉะนั้นเร่งผมขึ้น างผมใหม่และลดการหลุดร่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมมีปัญหาไหมอะถ้าคุณผมร่วงผมบางหัวจะล้านแล้วไม่มั่นใจและอยากกลับมาผมดกผมดําผมหนาสร้างความมั่นใจให้ตัวเองคุณผู้ชมเชื่อว่าขวดนี้มันจบได้ทุกๆปัญหาเลยเพราะอู้ทำมาแล้วโทรเบอร์นี้ค่ะ021088544หรือไลน์แอดีซี99อู้จัดให้แบบนี้คุณผู้ชมปกติขวดนึงอ่ะ990วันนี้อู้ให้89สายแรกที่โทรทันนะ02 1088544หรือ line at dc99 ขออนุญาตให้คุณเอาไปแถมอีกหนึ่งขวดเอาไปอีกหนึ่งขวด3แล้วนะ3ขวด3-4พันไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่990บาทเท่านั้นวันนี้วันเดียวเลยเท่านั้นเลยจ้ะ ผทำไมพี่อันขอขอขอลงอีกนิดนึงได้ไหมอะไรลงคะพี่ราคาอุปาขอไม่บอกกันก่อนเลยเอางี้เหรอพี่อันวันนี้ใจกล้ามากนะไม่ขอของแถมขอให้ลดราคาอ่ะคุณผู้ชมเอางี้ละกันอุตัดทุนไปเลยลดให้อีกร้อยหนึ่งพี่อันขออุจัดให้ตกลงไปเท่าไหร่ชัดๆสามขวด 899บาทคุณผู้ชมอ่ะรีบโทรเลยล่ะกัน021-088-544หรือไลน์ add-499 คุณผู้ชมฟังดีๆนะคุณผู้ชมได้3ขวดใหญ่ๆ เอาไปเลยแค่8ป9 3 4 0 0 0ันไม่ต้องจ่ายและอุรับประกันความพึงพอใจรับประกันผมคุณขึ้นแน่นอนผมคุณดกผมคุณดำแล้วบอกเลยว่าถ้ามีผมหน้าคุณเด็กแน่นอนอมผมหนามันทําได้ทุกทรงอ่ะพี่อานแล้วคืออยากให้ซื้อตอนนี้เพราะอะไรก่อนหน้านี้เราหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าโรงงานผลิตไม่ทันและของทุกอย่างกําลังจะขึ้นราคาคตอนนี้ร่วมมือกับโรงงานว่าขอราคานี้ให้กับลูกค้าทุกคนแล้วส่งแวจริงย้ําเลยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายไหลไปเรื่อยๆที่เบอร์นี้ศูนย์ 1 0 8 8 8 4 4 4หรือ Line @DC99 ตกวันละบาทพี่อ่านพร้อมไหมจ่ายวันละบาทแล้วผม,มพร้อมพร้อมมากพร้อมลองอ่าต้องลองคุณผู้ชมค่ะแล้วขวดเนี้ยอุบอกเลยว่าไซส์ใหญ่สุดในท้องตลาดขนาด100 ml ใช้ได้เกิน2เดือนเพราะฉะนั้นเซตนี้ใช้ได้เกินครึ่งปีเพราะฉะนั้นวันนี้ง่ายๆอีกหนึ่งเคสละกันคุณชิปเซลขายรถ ผมร่วงจนหน้าแก่ขาดความมั่นใจลูกค้าก็แซวผมร่วงติดเบาะรถผมนะคุณทิพย์เนี่ยร่วงแบบนี้ร้านแบบนี้เอาง่ายๆหลังใช้ฉีดเช้าฉีดเย็นกับขวดนี้ดีออร์นท o โสเปรย์คุณผู้ชมณนะปัจจุบันบุคลิกดีมั่นใจผมขึ้นผมดกเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากผมดกดําผมหนาสร้างความมั่นใจและดูเด็กตอนนี้รีบโทร021088544หรือไลน์ d c 9 9 3ขวดใหญ่800เหลือ12สายเท่านั้น เอางี้เพิ่มให้อีก30สายไปเลยไม่ต้อง <Okay. S 1> ขอเอาไปอีก30สายคุณผู้ชมเอางี้คุณผู้ชมดูนะถ้าผมหนาเนี่ยคุณทําได้แบบนเนี้ยเนี่ยล็อกของจริงของแท้อ่ะอ,อยากให้คุณผู้ชมเลยนะคะที่เบอร์นี้02-108-8-544หรือไลน์แอด9 9นะทั้งเซต899บาทรับประกันผมคุณหนาแน่นอนอ้าเมื่อกี้ไม่ทันขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมเนี่ย มันของแท้มันหนาแบบนี้ผมร่วงไม่เกิดขึ้นกับตัวเองพี่อ่านมันได้แบบนี้แล้วเปลี่ยนสีได้แบบทันใจที่เบอร์นี้021088544หรือลายแอด d c 99เซ็ตใหญ่ๆแบบนี้แค่899บาทตอนนี้11สายสุดท้ายแล้ว11สายสุดท้ายแล้วครับเอาไปอีก50สายคุณผู้ชมไหนๆอุขาดทุนแล้วอุให้ไปเลยที่021088544หรือลายแอด d c 99คุณผู้ชมดูนะมันขึ้นได้แบบนี้เพราะเซตนี้จริงๆรีบเลยไม่เกิดรังแคไม่แพ้ไม่ขา แล้วผมหอมไม่สะ4วันผมยังหอมอยู่เลยพี่อันอนะฮะอ่ะรีบ,รบโทรลเลยขอย้ำไอีกทีเนาะศูนย์สองหนึ่งศูนย์แปดแปดห้าสี่สี่ค่ะคุณผู้ชมรีบโทรค่ะครับิลไลน์แอดดีซีเก้าเก้าแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณได้ทุกอย่างที่หน้าจอไปเลยนะฮะขอบคุณคุณอุมากมากครับขอบคุณพี่อันค่ะขอบคุณค,ค,รครับเอาประสบการณ์แล้วเอาของดีๆแล้วขอลดได้ลดขอสายเพิ่มได้เพิ่มเพราะฉะนั้นรีบโทรกันนะครับอ่ะเราเบรกกันสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในเคลียร์ชัดๆครับ สนับสนุนโดยเซเลบแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของคนไทยแตกต่างแบบนิวเจนเครื่องดื่มตราพ็อกค่าเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นกลับมากับเคลียชัดๆนะครับคำถามที่ฝากไว้มาฟังคำตอบกันเลยนะฮะตกลง ผู้การที่มาสกุัท่านพูดนะฮะหรือว่าเป็นอันว่าหัวหน้าก็แล้วกันตำรวจระดับหัวหน้าเห็นลูกน้องตัวเองทําผิดแล้วไม่ทําโทษไม่ลงโทษไม่ยื่นเรื่องไม่ฟ้องไม่ไมดำเนินคดีตัวหัวหน้าผิดไหมผิดสิแล้วค,ครับครับคืออย่างนี้อ่านะฮะค,คือวันนี้ผมผมต้องเรียกว่ากรณีที่ผู้การเนี่ยไม่ดำเนินคดีให้ครบถ้วนนะครับผู้การหนึ่งอันดับอันดับแรกเราตัวผู้การเนี่ยก็มีความบุกร่องนะตัวผู้จัดการก็มีความบุกร้อง ถ้าเราเมินคดีไม่ครบครับนะครับทีนี้ถามว่า,อาไอ้เรื่องอาญานัอาจจะยังไม่ถึงอแต่ว่าเรื่องทางบกครองเนี่ยเราสามารถใช้มาตรการทางบกครองได้แต่ว่าต้องเอ่านว่า,ว,าวันนี้ผมไม่ได้เป็นผบตอรใช่ไหมครับ,รบผมไม่มีอำนาจในการจะไปเรื่องยศปลดย้ายแต่ถามว่าถ้าผมเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าผู้การผู้ชักการไม่ทําแบบนี้ผมเชื่อแน่นอนนะ ผมย้ายแน่นอ,งองนงั้นผมถามด้วยความสงสัยจริงๆเลยแล้วเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่ทํทาทั้งที่การที่เขาไม่ทําเขาผิดแต่เมื่อเขาเห็นเ,เขาควรทาแต่เขาเลือกไม่ทำผมว่าเขาไม่ได้ลืมอ่ะคืออย่างนี้มันก็มีหลายส่วนนะครับนะบางทีหนึ่งคนรุ่นนี้ฝากบ้างรู้จักกันบ้างนะทีนี้ก็มันก็ต้องเรียนตรงว่าคือตํารวจที่ทําเสียหายเนี่ยมันมีแค่ตํารวจจังหวัดเดียว แต่มันจะต้องไม่ทำไม่ทาให้ตารวจทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดเจ็ดสิบห้าจังหวัดเขาเสียหายไปด้วยครถูกไหมครับการที่เราลงโทษเนี่ยนะมันมีนการทําให้ลูกน้องที่เขามีความตั้งใจทํางานเขามีกําลังใจในการทํางานว่าเฮ้ยเขาทําดีเขาได้รับการส่งเสริมถูกไหมครับคือเราอยู่คนหมู่มากะนะครับแล้วเราต้องเข้าใจว่าตํารวจเนี่ยยิ่งกว่าทหารนะครับเพราะเรามีทั้งกฎหมายมีทั้งปืนนะถ้าเราไม่ปกครองข้าบัญชาให้ดีไม่มีเะเดชพระคุณนะครับนะ ลูกน้องเราเนี่ยมันจะกลายเป็นโจนรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้การปกครองตารวจมางครั้าบรชามตำรวจเนี่ยไม่ได้ยากแต่เราต้องมีพระเดชพระคุอนะครับทําดีต้องให้รางวัลทาไม่ดีทําไม่ดีโดยเจตนานะคือต้องเข้าใจว่าการเป็นตํารวจทุกนมันมีเส้นแบ่งบางๆนะถ้าเมื่อไหร่คนเลยเส้นแบ่งคณก็กลายเป็นโจรนะถ้าเมื่อไหร่ลูกน้องเป็นโจรอันนี้ต้อง,ต,องต้องเชื่อได้เห็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกน้องทําดีต้องส่งเสริมต้องแต่งตั้งครับนะ โดยที่ไม่ต้องเสียตังคนะอนน์อันนี้มันต้องทําให้ชัดเจนครับหัวหน้ามีสิทธิ์ลงโทษลูกน้องแต่ขณะมีสิทธิ์ยังไม่ทําเลยนะผมก็จะถามอย่างค่อนข้างจะสิ้นหวังนิดหน่อยแล้วถ้าลูกน้องเห็นหัวหน้าทําผิดนะลูกน้องจะทํำยังไงอ,อ๋อันนี้เลิกเลิกอันนี้ยากคือถ้าในระบบออของข้าราชการแล้วกันนะฮะไม่ใช่ว่าตํารวจทหารเนะี่ยม,มันจะยากอะที่ลูกน้องจะไปจับนายนะครับ นาคุณอ่านต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะตำรวจหรอกนะเราพูดถึงข้าราชการประจำนะครับนะมันมันมันยากอยู่แล้วนะครับแต่ท่านคิดว่าเราควรต้องแก้ระบบตรงนี้ให้มันมีช่องทางไหมคือว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยคือมันเป็นไปได้แต่ว่าวันนี้มันต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะเกิดคนรุ่นใหม่เข้ามาถูกไหมครับถึงจะเปลี่ยนตรงนี้ไปได้ถูกไหมครับวันนี้เรามันไม่ใช่เฉพาะตำรวจทหารหรอกทุกกระทรวงทุกวงกลมนะลูกน้องเรา S <S <S เราเราถูกฝึกมาในฐานะเป็นข้าราชการประจำถูกฟรับคําสั่งฟังคาสั่งนะแต่ว่าเ,เมื่อสักพักหนึ่งอ,อ,อ่ระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยเด็กเด็กรุ่นใหม่มาเนี่ยนะครับเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่ยอมรับหรอกนะการสั่งอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือการประพฤติปริบัติของผู้บัญชาที่มันไม่ไม่ดีงามมันต่างครับครับผมถ้าอย่างนั้นขอโทษนะครับถ้าผมจะสรุปแรงแปลว่าเราต้องรอให้ตํารวจชั่วตายให้หมดเองเหรอฮะคืออย่างนี้ถามว่าอย่างนี้ผมองเรียงว่า ถามว่าวันนี้องค์กรเราเนี่ยอยู่มาถึงร้อยปีนะตั้งแต่คนรุ่นเก่าเขาสร้างมานะครับมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ผมเองเนี่ยผมอยู่ในองค์กรเนี่ยผมรู้ว่าคนไม่ดีเนี่ยมันมันน้อยกว่าคนดีองค์กรผมถึงอยู่ได้นะครับแต่ถามว่าในรุ่นแบบผมเนี่ยนะครับผู้บัญชาการผมรองผอกก็ต้องช่วยกันรักษาองค์กรนะแต่ไม่ได้หมายว่ารุ่นน้องทําผิดแล้วไปส่งเสริมเห็นไหมครับอย่างคดีของป้าบัวพันเนี่ยจนกระทั่งเขาโอนคดีไปดีเอสไอแล้ว แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเขาไม่เชื่อมั่นอคือวันนี้ถามว่าถามว่าผมจริงผมอ่านว่าถ้าผมเป็นเบอร์หนึ่งเมื่อไหร่นะผมจะทําคือเราต้องคิดว่าทําอย่างไรที่ประชาชนเขาไม่ต้องไปแจ้งการจอมพลังไม่ต้องไปแจ้งสายไหมต้องรอดยังไงตํารวจก็ต้องทันอยู่ดีถูกไหมครับถูกต้องครับถูกไหมครับเพราะฉนั้นตํารวจเนี่ยต้องต้องเป็นผู้รับแจ้งต้องเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาเขาต้องทําให้ชาวบ้านเขาวิ่งมาหาตำรวจเลยครับแล้วผมก็มีความคิดนะครับว่าถ้าจะสร้างความเชื่อมั่นนะครับนะ พบเนี่ยนะครับผู้การนะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับหรือเดือนก็ได้นะหรือสองอาทิตย์ก็ได้นะอาทิตย์หนึ่งอาจจะทีไปนะทำแบบพ่อคุณลามแหงเลยนะเช่นผู้การจังหวัดใช่ไหมครับสองอาทิตย์เอาเอาสิบห้ากับสามสิบเลยเปิดประชาชนกนไหนทุกร้อนผู้การเปิดห้องประชุมเลยในจังหวัดสพบประชาชนเลยใช่ถูกไหมเมืผมมีอะไรถามตอบประตูต้องเมื่อผมเป็นพบเนี่ยนะะผมเปิดเลยเอาผมให้เดือนหนึ่งสองครั้งสิบห้ากับสามสิบ ผมเปิดห้องประชุมเลยเอาชาวบ้านจะร้อนมาหาผมทำแบบพ่อคุณลามเลยออาจริงๆอันนี้ดีนะเอาถูกไหมครับถูกไหมอันนี้ง่ายครับแล้วก็แล้วอยากรู้คดีอะไรถูกต้องเรื่องนี้ฝากไว้ไปถึงนหนแล้วเอาอยู่ตรงนั้นนะต่อหน้าคม่คนอ้าวอันนี้ทำง่ายจะว่าชาวบ้านก็มาวันที่สิบห้าก็มาห้าสิบคนเราก็ต้องทําให้เขาจบให้ได้ในห้าสิบคนรายลาเยดส่วนครับคุณผู้ชมนะฮะจริงๆถ้ามีเวลาอีก สิชั่วโมงผมก็ถามได้ทั้ง10ชั่วโมงเลยครับ <c oughs> ยังมีเรื่องให้อัปเดตกันอีกเยอะมากจริงๆต้องบอกว่า,าท่านรองโจชกพึ่งมาจาก เยอรมนี er และจริงๆน่าจะมีโอกาสได้คุยกันนะครับกับเรื่องที่ท่านได้ไปดูในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ไปจัดการกับคดีหนึ่งซึ่งเ,เกิดขึ้นในก่อนนี้นนถ้าจาได้ที่มีสารคดีเปิดเผยออกมาในประเทศเยอรมนีว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีจ่ายเงินล้านหนึ่งเพื่อบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้เรื่องจบและสามารถออกนอกประเทศได้นะครับท่านก็ไปมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวคงมีโอกาสได้อัปเดตเรื่องนั้นแต่ผมจะยังไม่คุยเรื่องนี้แล้วกันนะไม่งั้นเดี๋ยวประเด็นมันจะไหลไปเรื่อยๆแล้วนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลากัันนแล้วะครบ อย่างรวดเร็วจริงๆแต่ผมคิดว่าผมถามตรงๆเคลียร์ชัดๆและท่านก็ตอบชัดๆให้เราได้ยินกันแล้วมีหลายๆไอเดียที่ผมคิดว่าดีทีเดียวนะครับอะช่วยกันตรวจสอบกันต่อไปอย่าเหนื่อยกันละกันนะครับยังไงที่สุดแล้วการตั้งต้นของกระบวนการยุติธรรมก็อยู่ที่ตำรวจก็คงต้องฝากความหวังกันไว้ ต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราครับพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับได้ผม่าครับขอบคุณครับผมและขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับฟิชแมนเฟรนเชอรี่หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษตั้งงี่ศุนซูเปอร์สโตร์เครื่องแต่งกายแบรนด์เซเล B บบีดิเฟรนบีเซเลบเครื่องดื่มตราพอกค่า R.S.S Construction and Engineering เบอร์ทอลลี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันอุปกรณ์เกมมิเกียร์ Logitech G ดรจิวดรบุ่มเลือกครีมทาฟ้าด r รจิว MV r อห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อครับวีลานคืนนี้นะครับตอน5ทุ่มนะครับกับ20นาทีหมดเวลากันแล้วนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงตรงวันนี้สวัสดีครับ